ท่านบอกกับลุงยานะครับว่าเองน่ะไปขอโชคขอลาภที่ไหนเขาก็ไม่ให้หรอกไม่มีทางเลยเดี๋ยวลุงจะช่วยเองนะท่านเรียกตัวเองว่าลุงนะครับเพราะว่าอายุของท่านนั้นหลายร้อยปีแล้วนะครับลุงยาจะไม่เรียกไอ้หรือจะไม่เรียกกุมารเด็ดขาดเลยลุงยาจะเรียกว่าลุงนะครับเพราะท่านเป็นเทวดานะครับท่านเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชนะครับท่านมีฤทธิ์มากสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาภะวันตุเมสาธุสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็จะพามาชมอภินิหารท่านลุงไข่วัดเจดีย์นะครับก็นี่นะครับเป็นเหรียญกุมารไข่วัดเจดีย์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับก็นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ลุงยาบูชามาเมื่อปี62นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ลุงยาได้ไปวัดเจดีย์นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลุงยาก็งงว่าจังหวัดไหนเป็นรุ่นปี62นะครับตามที่ลุงยาได้ทราบมาก็คือ4ปีทางวัดก็จะออกเหรียญ1ครั้งนะครับทุกๆ4ปีวันนี้ก็เป็นปี65แล้วครับเหรียญนี้เป็นออกช่วงลุงยาจะไม่ผิดลุงยาไปช่วงเดือนพฤษภาคมนี่นะครับเป็นเหรียญที่ออกใหม่ๆเลยนะครับลุงไข่วัดเจดีย์นะครับก็ก่อนที่จะได้เหรียญนี้มาลุงยาจะมาเล่าอภินิหารของท่านลุงไข่นะครับเมื่อปี62ก็คือปีนี้65 64 63 62 4ปีที่แล้วเนาะ65 64 63 62ก็4ปีที่แล้วนะครับก่อนนั้นลุงยาก็ได้จุดธูป3ดอกนะครับที่หน้าหิ้งพระนะครับก็ขอพรลุงไข่ช่วยในการขายที่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็น2ไร่นะครับลุงยาก็ประกาศขายหลายปีแล้วนะครับหลายปีประมาณ2ปีลุงยาก็ท้อเผอิญลุงยาก็นึกถึงได้ว่าลุงไข่วัดเจดีย์ขออนุญาตเรียกลุงไข่นะครับจะไม่เรียกไอ้ไข่หรือกุมารอะไรเด็ดขาดลุงยาขออนุญาตเรียกเป็นลุงไข่วัดเจดีย์นะครับที่ทราบข่าวว่าขอได้ไหว้รับนะครับลุงยาก็เลยจุดธูปขอให้ลุงไข่ช่วยขายที่2ไร่ที่สมุทรสาครให้ลุงยานะครับก็หลังจากนั้นก็ประมาณ10 กว่าวันนะครับ10กว่าวันลุงยาก็ฝันนะครับฝันว่าลุงยาตอนนี้ลุงยาอยู่ฉะเชิงเทรานะครับตอนที่ลุงยาจุดธูปขอเนาะลุงยาก็ฝันว่าลุงยาได้ไปที่บ้านจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นบ้านเกิดเนาะในฝันลุงยาก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับเดินเข้าไปในบ้านแม่ลุงยาเนาะก็มีผู้ชายนุ่งจุงกระเบนสีแดงนะครับเป็นจุงกระเบนแบบคนสมัยเก่านะครับไม่ใส่เสื้อนะครับแต่ใส่สังวาลนะครับอายุประมาณ40นะครับ40ถึง50นะครับ
ร่างใหญ่มากนุ่งจูงกระเบนนะครับจูงกระเบนสีแดงเนาะสวมสังวาลก็เดินเข้ามาบอกลุงยานะครับว่าท่านเรียกลุงยาว่ายาเนาะยาในฝันที่ท่านพูดนะครับไอ้ยาไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนะครับมึงไปขอที่ไหนเขาก็ไม่ให้มึงไม่ว่ามึงจะไปจุดธูปขอที่ไหนก็ไม่สำเร็จหรอกเอางี้เดี๋ยวลุงจะช่วยเองนะนะครับในฝันนะครับลุงไข่ท่านบอกกับลุงยาว่าเดี๋ยวลุงจะช่วยเองนะนะครับแล้วหลังจากนั้นลุงยาก็ตื่นก็3 วันให้หลังนะครับมีปฏิหารก็คือเป็นในหน้านะเป็นในหน้าก็ติดต่อเข้ามานะครับว่ามีคนต้องการซื้อที่ลุงยา2 ไร่แล้วในราคาที่ลุงยาได้ตั้งราคาไว้ก็ถือว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วสุดยอดมากเลยนะครับถือว่าตื่นเต้นเลยลุงไข่มีมหัศจรรย์อภินิหารของท่านลุงไข่นะครับสำหรับเรื่องนี้ลุงยาจะเล่านะครับก็หลังจาก3 วันที่นายหน้าติดต่อเข้ามาว่ามีนายทุนรับซื้อเนาะก็หลังจากซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับลุงยาก็เดินทางไปไหว้แก้บนก็คือมีหัวหมูมีไก่แล้วก็มีประทัดนะครับช่วงปี62ลุงยาลงเฟซโพสต์ลงเฟซนะครับก็ไม่มีวิดีโอเลยช่วงนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube เนาะมีแต่โพสต์แผ่นภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลุงยาก็สร้างพระ1 องค์ทั้งพระ4 ศอกถวายลุงไข่วัดเจดีย์นะครับสร้างพระที่4 ศอกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ถือว่าขอได้ไหว้รับนะครับลุงยาก็ทำตามที่ลุงยาอธิษฐานขอลุงไข่ไว้ทุกประการนะครับก็คือบนหัวหมูไก่ประทัดแล้วก็สร้างพระ4 ศอกให้ลุงไข่นะครับสลักชื่อลุงไข่วัดเจดีย์เป็นผู้สร้างถวายนะครับที่วัดลุงยาเตรียมชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะขึ้นให้นะครับว่าที่วัดอะไรวัดหนองแยกป้องวัดหนองแยกป้องนะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็เป็นที่อยู่แล้วนะครับก็จะมีภาพในการในวันที่ลุงยาไปเตรียมสร้างพระด้วยนะครับวันนั้นถือว่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่หลวงพ่อกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ที่ไปร่วมงานทั้งลุงยาด้วยที่ไปร่วมงานก็สาธุที่ลุงยาสวดที่หลวงพ่อพระและท่านสวดมนต์นะครับก็มีฝนตกลงมาซูใหญ่เลยนะครับฝนตกจะมีภาพในเฟซอยู่นะครับภาพในเฟซเดี๋ยวลุงยาจะตัดมาให้ดูนะครับก็ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ลุงยาขนลุกเลยนะครับเพราะถือว่าลุงไข่ท่านได้รับรู้และก็มาโมทนาในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเหรียญลุงไข่วัดเจดีย์ปี62นะครับลุงยาก็ไปเขาเรียกว่าไปบูชามาที่วัดเลยนะครับเมื่อปี62เนาะจะเป็นด้านนอกนะครับไม่ใช่ด้านในก็องค์นี้ก็บูชามา 4,500 นะครับ4,500เมื่อปี62เนาะแล้วก็หลังจากนั้นลุงยามีอะไรลุงยาก็บอกลุงไข่ตลอดนะครับให้ช่วยการงานหรือว่าค้าขายก็ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจนะครับสำหรับสิ่งที่ลุงไข่เล่ามาวันนี้ลุงยาก็จะมาจุดธูปขอโชคขอลาบลุงไข่วัดเจดีย์นะครับก็จะเป็นธูปเสียงทายนี่นะครับก็วันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบลุงไข่วัดเจดีย์นะครับแล้วก็จุดธูปแล้วก็ขออนุญาตลุงไข่ลงอยู่ YouTube นะครับให้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับเดี๋ยวลุงยาจะจุดธูป3 ดอกบูชาไหว้พระก่อนนะครับครับเดี๋ยวลุงยาจุดธูปก่อนนะครับอ
อยากจะจุดทูปเสียงทายนะครับก็ได้806นะครับก็เป็นเลขที่ลุงไข่ลุงยาขอโชคขอลาภลุงไข่นะครับก็ได้806ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆลองลุ้นดูนะครับวันนี้เนาะเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับสำหรับปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ลุงดาได้เหรียญนี้มาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่ารายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับคือขอสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนานะครับก่อนที่จะได้เหรียญลุงไข่มาลุงยาก็เล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงยาได้ประกาศขายที่ที่สมุทรสาคร2ไร่นะครับ2ไร่เมื่อปี62นะครับประกาศนานมากจนมีวันหนึ่งลุงยาก็จุดธูป3ดอกที่หน้าหิ้งพระนะครับขอบารมีลุงไข่ช่วยขายที่ให้หน่อยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนลุงยาก็หลังจากนั้น3วันนะครับ3วันตอนกลางคืนลุงยาก็ฝันนะครับว่าลุงยาได้ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วลุงไข่ท่านก็มาเป็นไม่ใส่เสื้อนะครับใส่นุ่งจุงกระเบนสีแดงนะครับนุ่งจุงกระเบนสีแดงแล้วก็มีสังวาลนะครับอายุประมาณ40ถึง50ปีนะครับในฝันลุงยาเรียกท่านว่าลุงนะครับแต่ในฝันท่านชื่อลุงไข่ท่านไม่ได้บอกชื่อแต่ลุงยาเรียกว่าลุงนะครับท่านบอกกับลุงยานะครับว่าเองน่ะไปขอโชคขอลาภที่ไหนเขาก็ไม่ให้หรอกไม่มีทางเลยเดี๋ยวลุงจะช่วยเองนะท่านเรียกตัวเองว่าลุงนะครับเพราะว่าอายุของท่านนั้นหลายร้อยปีแล้วนะครับลุงยาจะไม่เรียกไอ้หรือจะไม่เรียกกุมารเด็ดขาดเลยลุงยาจะเรียกว่าลุงนะครับเพราะท่านเป็นเทวดานะครับท่านเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชนะครับท่านมีฤทธิ์มากส่วนเงินที่น่าจะขายที่นั้นลุงยาก็ร้อยหล่อแล้วนะครับลุงยาก็ไปซื้อที่นะครับลุงยาไม่ได้รวยนะครับได้เงินมาลุงยาก็ไปสร้างพระสร้างพระก็ตอนนั้นก็200,000ฝ่านะครับทางพระถวายลุงไข่เนาะแล้วก็ไปซื้อที่นะครับส่วนรายละเอียดและภาพต่างๆลุงยาก็จะลงให้นะครับในวันที่ลุงยาสร้างพระเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงยาก็มาเล่าถึงประสบการณ์พินิหารรูปลุงไข่วัดเจดีย์นะครับปี62นะครับปี62ซึ่งน่าจะ4ปีสร้างครั้งนะครับเนี่ยครับบูชามาจากวัดเลยเนาะก็เพื่อนๆที่รับชมนี่คลิปนี้ก็ลุงยาจุดธูปเสียงทายได้809 806นะครับ6เราพลิก6เป็น9ก็ได้ครับก็คือ806และ809เนาะสลับกันนะครับ2แถว
เป็นแนวทางนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่รับชมขอบารมีลุงไข่เพื่อนๆ YouTube เพื่อนๆ FC ที่รับชมลุงยาก็ขอให้งวดนี้ออก806 809หรือ809นะครับให้เพื่อนๆโชคดีเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับนี่นะครับ Thank you.